ผู้ถือหุ้นร่วมระหว่าง BMCL และ BECL ก็มีมติให้ขยายเวลาการควบรวมออกไปเป็นไม่เกิน1เมษายน2559จากเดิมวันที่2ตุลาคมนี้นะครับมีเหตุผลว่าจะต้องรอให้อัยการสูงสุดแก้ไขชื่อผู้รับสัมปทานของทั้ง2บริษัทก่อนที่จะเสนอให้กับคณะรัฐมนตรีพิจารณาครับวันนี้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมระหว่างบมจ.ทางด่วนกรุงเทพหรือ BECL และบมจ.รถไฟฟ้ากรุงเทพหรือ BMCL อนุมัติให้ขยายระยะเวลาการควบรวม2บริษัทออกไปเป็นไม่เกิน1เมษายน2559แล้วนะครับจากเดิมที่จะครบกำหนดในวันที่2ตุลาคมนี้โดยนางพะเยามริตนพรกรรมการผู้จัดการของ BECL บอกว่าขณะนี้ขั้นตอนการควบรวมกิจการอยู่ระหว่างการร่างสัญญาใหม่ที่แก้ไขโดยสำนักงานอัยการสูงสุดจากนั้นจะส่งให้รัฐมนตรีคมนาคมและคณะรัฐมนตรีพิจารณาซึ่งเป็นขั้นตอนการพิจารณาของภาครัฐที่บริษัทไม่สามารถควบคุมได้ถ้าหากครม.ยังไม่อนุมัติการควบรวมกิจการของทั้ง2บริษัทภายในระยะเวลาที่ขยายไปแล้วเนี่ยนะครับทั้ง2บริษัทก็ต้องกลับมาดำเนินตามขั้นตอนใหม่ตั้งแต่การประชุมคณะกรรมการบริษัทการประชุมผู้ถือหุ้นไปจนถึงการขออนุมัติจากหน่วยงานภาครัฐและถ้าหากครม.อนุมัติและประกาศผลภายในเดือนตุลาคมบริษัทก็จะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นร่วมอีกครั้งภายในเดือนธันวาคมนี้และจะนำหุ้นซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้อย่างช้าต้นเดือนมกราคม2559ขณะที่นายอาคมเติมพิทยาภัยสิทธิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมบอกนะครับว่ายังไม่ได้รับรายงานผลศึกษาหากจะควบรวมกิจการของ BECL และ BMCL แล้วเนี่ยจะนำมาสู่ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับสัญญาที่อนุมัติไปแล้วหรือไม่เพราะการควบรวมกิจการทำให้สัญญาเปลี่ยนแล้วก็เป็นบริษัทใหม่สำหรับ BMCL เป็นผู้ให้บริการเดินรถไฟฟ้าและซ่อมบำรุงรักษาโครงการรถไฟฟ้ามีคู่สัญญาเป็นการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยครับส่วน BECL มีคู่สัญญาเป็นการทางพิเศษแห่งประเทศไทย